แล้วทำไมจะต้องมาตายรวมกันล่ะนั่นสิครับอยากรู้กันนั่นน่ะสิทำไมจะต้องมารวมกันรวมกันตายหมู่ไอ้ไม่ตายก็มีคือถ้าว่ากันตามกฎแห่งกรรมเนี่ยลอว์ออฟกัมมาหรือกฎแห่งการกระทำแล้วก็เราก็จะพบว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็เพราะว่าผู้ตายนั่นเนี่ยมีกรรมปานาติบาตติดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนู้นมีกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์โดยวิธีการต่างๆบางคนก็ทำตามลำพังบางคนก็ทำกันไปเป็นทีมแล้วพอถึงแต่ละคนก็จะมีไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยกรรมปานาติบาตติดเอาไว้อยู่ในตัวแล้วบางคนไม่ใช่ว่าทำกันอยู่ในชาตินั้นชาติเดียวกันนะเช่นสมมุติถอยหลังไปสัก10ชาติไม่ได้หมายความว่าไปเกิดพร้อมกันเมื่อ10ชาติที่แล้วแล้วก็ต่างคนต่างทำกรรมปานาติบาตก็ไม่ใช่บางคนก็เกิดพร้อมกันบางคนก็ไม่พร้อมกันแต่ว่าแล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละคนจะส่งผลกันตอนไหนบาปอกุศลกรรมเขาได้ช่องตอนไหนเนี่ยมันก็จะเอากันตอนนั้นเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจริงช่วงหรือช่วงจริงมาแล้วใช่ไหมจ๊ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงไหนก็ที่เขามีจังหวะเขาก็จะส่งผลตรงนั้นทีนี้จังหวะนี้มันก็มารวมกันมารวมกันในที่เดียวกันแม้ว่าต่างคนต่างก็เกิดกันคนละชาติคนละภาษาแล้วคนละศาสนาความเชื่อกระจัดกระจายกันไปทั่วโลกแต่ถึงคราวเนี่ยกระแสบาปอกุศลมันก็ดูดขึ้นมามารวมกันมาพร้อมๆกันแล้วก็บรรดาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตึกอื่นก็ตั้งเยอะแยะในไอ้ที่สูงๆเนี่ยคนก็มารวมกันทั้งเยอะทำไมไม่มีอารมณ์จะไปตึกนู่นจะมาขยันเอาตึกนี้เนี่ยก็เพราะว่าแต่ละตึกนู่นเนี่ยเขาไม่ได้มีกรรมประเภทนี้ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะทำกรรมมาแต่ว่าจังหวะล็อกของบาปอกุศลกรรมมันยังไม่ส่งผลระเบิดเวลามันยังไม่ระเบิดพร้อมๆกันแล้วก็บุญยังหล่อเลี้ยงอยู่บาปจริงยังไม่ได้ช่องแต่ตรงนี้เขาได้ช่องสอดละเอียดกันมาทีเดียวเลยที่จริงการแก้แค้นเนี่ยท่านในความหมายของพุทธศาสนาไม่ถึงว่าความแค้นที่ผูกไว้กับใครนั่นน่ะแก้ออกเหมือนเราแก้เชือกที่ผูกพันอะไรเอาไว้อย่างนั้นเราเชื่อสมมติว่าห่อก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยแก้เชือกหอกเปิดห่อก๋วยเตี๋ยวกินกันอย่างนี้ก็เรียกแก้คือทำให้มันคลายออกมาไอ้คำว่าแก้แค้นหมายความว่าความแค้นที่มีอยู่เยอะให้มันคลายให้มันหายไปด้วยสันติวิธีเหมือนเป็นไงเราดึงเชือกที่ผูกห่อก๋วยเตี๋ยวออกเนี่ยสันติวิธีหรือว่าต้องบูกันสะบันหันแหลกสันติวิธีสันติวิธีพอแก้มันสบายใจใช่ไหมต้องใจเย็นต้องใจเย็น
แล้วก็มีสุขทุกฝ่ายอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่สมัครใจเนี่ยดูเหมือนมีไม่กี่คนนอกนั้นไม่สมัครใจเลยแต่ว่ากรรมบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นไอ้ความแค้นอย่างนั้นมันก็ผูกกันมาไอ้กระเรื่องผลประโยชน์นั่นแหละมนุษย์ลองมีความโลภความโกรธความหลงก็ไปสิงอยู่ในใจกันแล้วแล้วก็ความคิดมันก็แปรปรวนความพูดและการกระทำก็แปรปรวนเช่นทรัพยากรในโลกที่มันเป็นของกลางๆจะต้องเอาแบ่งมาแบ่งปันกันเพื่อใช้ทรัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเอามาเพื่อให้ทุกคนได้สแสวงหาสันติสุขภายในสแสวงหาธรรมะภายในเมื่อทุกคนมีสันติสุขภายในสันติภาพภายนอกมันก็จะเกิดขึ้นแต่ที่พอความโลภเข้าไปสิงเข้าความคิดมันก็แปรปรวนซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกแปรปรวนอยากได้ผลประโยชน์พอผลประโยชน์ขัดกันก็บันไลก็ทะเลาะกันใครมีอำนาจมีเทคโนโลยีดีกว่าก็เข้าไปบังคับเพื่อจะเอาทรัพยากรก็ผลประโยชน์นั้นคือแทนที่จะเอามั่งเล่นจะเอาหมดงี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นใครสู้ไม่ได้ก็ผูกเจ็บเอาไว้ในใจผูกพยาบาทพอผูกพยาบาทก็หาโอกาสพอหาโอกาสก็ได้โอกาสพอได้โอกาสก็สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะมีวิธีเดียวกันนั่นคือต้องอะไรล่ะระงับกันด้วยการไม่จองเวรกันนั่นแหละพอถ้าผูกเวรกันไปแล้วเนี่ยมันไม่มีจบเลยกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสทำให้คิดแค้นคิดแค้นก็ล้างแค้นพอล้างแค้นก็มีผลพอมีผลก็ไปเสวยทุกข์วนกันขึ้นมาอีกวนกันไปวนกันมามันก็ไม่ตัดวิบากจะตัดได้มันก็จะต้องไม่ล้างแค้นเลิกจองเวรกันแล้วก็ปรองดองกันมนุษย์ควรจะรักใคร่กันเพราะทั้งคู่นะไม่ใช่เป็นศัตรูที่แท้จริงนะแต่ถูกกิเลสบังคับมันเข้าไปย้อมจิตหุ้มจิตเอาไว้ให้มีความเห็นผิดคิดผิดจำผิดรู้ผิดเข้าใจผิดก็เลยเป็นศัตรูกันแต่ศัตรูที่แท้จริงนั่นแหละคือพยามารที่เขาสอดผังอวิชามาเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงก็มาครอบงำมวลมนุษยชาติแล้วก็เอาผลประโยชน์มาล่อให้มีความโลภถ้าไม่ได้ก็โกรธก็หาทางเอาให้ได้ด้วยความหลงด้วยโมหะไอ้โลภโกรธหลงโลภโกรธหลงก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นศัตรูที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ต่อมนุษย์แต่ว่ากิเลสอาสวะเราต้องขจัดให้มันสิ้นไปให้มันหมดไปอย่างนี้เนี่ยจึงจะถูกหลักวิชาถึงจะถูกต้องแต่ทีนี้ไอ้ที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็มีไม่มากหรือบางทีไม่รู้เลยเมื่อไม่รู้เลยมันก็ลบกันเองลบกันเองก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละหาทางออกไม่จบเพราะฉะนั้นต้องเลิกจองเวรแล้วก็หันมาปรองดองกันThank you.